นายไม่อายคนอื่นบ้างเหรอออกไปปล่อยข้างนอกสิเหม็นจะตายอยู่แล้วอะไรนะคุณหมายถึงผมเหรอก็ใช่นะสิยืนอยู่ข้างๆเนี่ยได้ยินหมดเลยยะนี่ผู้จัดการคะใส่ร้ายคนอื่นแบบเนี้ยมันไม่ทุเรศเกินไปหน่อยหรอคะวันเนี้ยทั้งวันฉันได้เห็นคุณกินแต่ทุเรียนแล้วตอนเนี้ยในลิฟต์ก็กลิ่นทุเรียนเต็มไปหมดแล้วยอมรับสักทีเถอะยิบ้าฝังก่อนเถอะเชอร์ลินเธอไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะญาติของท่านประธานไปหาเรื่องเขาแบบเนี้ยเธอก็ซวยหรอกไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเราอะทำงานของเราให้ดีก็พอแล้วเชอร์ลินงานเนี้ยเธอทำเหรอทำได้แย่มากลูกค้าถอนทุนไปหมดแล้วอะฉันจะหักเงินเดือนเธอแต่งานเนี้ยคุณไม่ควรให้ฉันทำเองนะคะเธอไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือไงฉันจะจ้างเธอมาทำอะไรได้ค่ะฉันจะทำใหม่นี่เป็นรายละเอียดของงานในวันพรุ่งนี้เธอไปจำชื่อแขกในงานมาให้หมดเยอะขนาดเนี้ยฉันจะไปจำหมดได้ไงมันก็เรื่องของเธอไปจำมาให้หมดอย่าให้บริษัทขายหน้าล่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านประธานนี่เป็นพนักงานที่จะมาช่วยท่านในวันนี้ค่ะเธอจำชื่อใครในงานได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะท่านประธานแล้วคนนั้นน่ะชื่ออะไรคนนั้นคุณแชมป์เป็นประธานบริษัทโอป้าลาคำแหงค่ะนี่เธอดูTikTokมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคะแต่เขาเป็นประธานบริษัทนั้นจริงๆนะคะนี่เธอชื่อมังปองมาให้ฉันงั้นเหรอนี่เธออย่ามาพูดมั่วๆนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะถ้าเธอยังไม่รู้อะไรชื่อแขกในงานฉันจะไล่เธอออกคะประธานคะฉันจะคอยดูว่าคราวนี้เธอจะทำคราวนี้เธอไม่รอดแน่นี่ครับขอบคุณนะผมกะไว้แล้วว่าผู้จัดการต้องแกล้งคุณอ่ะผมได้เตรียมไว้ให้โถ่เอ้ยรอดอีกจนได้คุณมาแกล้งฉันแบบนี้ทำไมแกล้งเธอแล้วมันทำไมหรอพ่อฉันกับท่านประธานสนิทกันครอบครัวเราก็เหมือนญาติกันนั่นแหละญาติงั้นเหรอถ้างั้นน่ะฉันสนิทกับคนขับรถอ่ะก็เป็นญาติฉันดิท่านประธานพอหยุดพูดได้แล้วแล้วจำใส่สมองไว้ด้วยนะบริษัทนี้ฉันมีญาติแค่คนเดียวคนเดียวงั้นเหรองั้นเขาคือคนทำให้บริษัทวุ่นวายมาจนถึงตอนนี้ค่ะทำได้ดีมากมันละฮะชอบคือหลานท่านประธานนี่เหรอทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆด้วยนะคะ